ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ Bright Win ตีตลาดญี่ปุ่นแตก เรียกว่าเป็นเรื่องที่พี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับนำมาแชร์เมื่อไปญี่ปุ่นนะฮะเพื่อสัมภาษณ์ออกรายการทีวีดังปรากฏว่าที่นั่นนะฮะพี่ก๊อฟได้พบภาพของพี่ไบร์และน้องวินนะครับแขวนอยู่ในสตูดิโอแห่งนั้นด้วยโดยพี่ก๊อฟนะฮะก็ได้โพสต์ว่ามาสัมภาษณ์ที่สถานีทีวีอาซาฮีประเทศญี่ปุ่นนะฮะเจอรูปไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินจากไซด์บายไซด์ตั้งอยู่หน้าออฟฟิศนะฮะเป็นแบบรูปเดียวที่ตั้งอยู่กลางประตูทางเข้านะครับประหนึ่งเป็นวัตถุมงคลรู้สึกดีใจนะครับซึ่งการมาต่างประเทศแล้วได้เห็นศิลปินนักแสดงจากบ้านเราถูกยกย่องและเป็นที่ยอมรับนั้นแม้ว่าเราจะไม่มีเอี่ยวในงานเขาแต่ก็อดภูมิใจไปด้วยไม่ได้ยิ่งคราวนี้นะครับเป็นน้องชายที่เคยร่วมงานเพลงด้วยกันทั้งคู่พี่คนนี้ก็พลอยได้หน้าไปด้วยนะครับถึงกับหันไปอวดผอ.สถานีและคุณไอซังว่าผมเคยทำงานกับไบรท์และกำลังจะปล่อยเพลงกับวินนะครับแต่ก็ยินดีกับน้องทั้ง2คนพี่ถาและ GMM TV ด้วยจริงๆครับ BL ไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เจ๋งสุดของจริงปลอไหนๆก็ไหนๆฝากเพลงวะเคฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับและรอชม MV เที่ยงวันนี้เวลาประเทศไทยทั้งนี้แฟนคลับของพี่ไบและน้องวินก็นำไปแชร์กันนะฮะว่าการตีตลาดซอฟต์พาวเวอร์ในญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดารานะฮะเราขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ